สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นบาร์กันค่ะนี่อันนี้มันจะคล้ายๆแบบว่านักกีฬานิดนึงตรงนี้เลยนะจ๊ะถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงนี้เราจะเล่นออกแนวแบบว่าเปลี่ยนท่าได้ปกติมันจะอยู่ท่าเดียวใช่ไหมเราสามารถที่จะแบบว่าเอ้ยเปลี่ยนท่าเป็นท่านู้นท่านี้ท่านั้นพี่ปอก็คืออยากจะทำคลิปเกี่ยวกับว่าเป็นนักกีฬาโอลิมปิกไงเดี๋ยวพี่ปอจะทำเกี่ยวกับพี่ปอจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี้ยแบบแม่โหดร้ายมากให้เราอ่ะเป็นนักกีฬาคือฝึกตั้งแต่เช้าเย็นๆโอเคแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองทำคลิปนี้ดูแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเนี่ยแบบฝึกโหดมากเลยเห็นป่ะแล้วก็ทำท่านู้นท่านี้ท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลองเอาไปเล่นกันดูนะจ๊ะจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยนี่หรือช่องไหนทำละครสั้นก็ลองเอาไปเล่นดูนะจ๊ะฉันอยากเป็นนักกีฬาหรืออะไรเนี่ยแม่บังคับให้เป็นนักกีฬาประมาณนั้นตอนนี้คือแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรมากไปกว่านี้ก็คือลองเล่นนู่นเล่นนี่นั่นดูก็อันนี้ก็น่ารักดีเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเห็นป่ะมันก็จะได้แบบน่ารักอ่ะพรุ่งนี้ก็จะสร้างเป็นบ้านญี่ปุ่นฝากติดตามด้วยนะคะบ้านญี่ปุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวตามชมได้พรุ่งนี้ก็พยายามสร้างอยู่นะไม่รู้มันจะเป็นบ้านญี่ปุ่นหรือบ้านอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะหาทำเลอยู่ทำเลทองหายากมากตอนนี้ทำเลหายากมากเลยโอเคค่ะนี่ใครให้พี่ปอสอนอะไรก็คือพยายามจะอ่านอยู่นะแล้วก็จะสอนนะจ๊ะอันนี้ก็จบแล้วพอถ้าจบคนเรามันจะแบบสวยๆเคยดูใครเคยดูพวกเอเชียนเกมซีเกมหรือไม่ก็กีฬาโอลิมปิกไหมอันนี้พี่ปอชอบดูมากเลยนะถ้าเขามีอ่ะเนี่ยกับยิมนาสติกยิมนาสติกลีลาใหม่อะไรเงี้ยนะชอบมากเลยนะนี่หรือจะทำเป็นคนย่างเราจะทำละครสั้น SCU ละครสั้นคือแบบเยอะมากเลยช่วงนี้จะทำเป็นมนุษย์กินคนหรือเปล่าอะไรแบบนั้นมนุษย์กินคนอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นคนย่างอะไรก็ว่าไปคิดเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ยังไม่ได้ทำนี่เห็นว่าโอ้ยเดินตัวนี้ได้ด้วยเห็นป่ะทำไปโอเคและมีน้องๆขอให้พี่ปอทำปรับเวลาเดี๋ยวพี่ปอจะสอนปรับเวลาแป๊บนึงนะจ๊ะมาจ้ามาปรับเวลากันนะจ๊ะกดไปที่เมนูนะจ๊ะทุกคนแล้วก็กดไปที่ setting นี่กดคำว่า next time ตรงนี้นะพอเรากดไปใช่ไหมลามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลางวันกลางคืนเราไม่ต้องรอแบบว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเพื่อน้องๆมือใหม่อยากจะรู้ว่าเอ้ยเวลามันกดยังไงให้กดตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็มองตรงนี้นะจ๊ะเห็นป่ะมันก็จะเป็นกลางวันและกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากตั้งแบบนี้เราก็สามารถที่จะไปตั้งความมืดได้มันก็คือเหมือนกันสมมติตั้งความมืดก็กดไปนะจ๊ะนี่เห็นป่ะมันก็จะตั้งความมืดได้อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้แบบว่าไม่ต้องเซตเวลาเผื่อแบบอยากให้มีกลางวันหรือกลางคืนเห็นไหมโอเคสำหรับมือใหม่ก็ลองหัดเล่นกันดูนะจ๊ะจบแล้วค่ะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้สอนอะไรเบาๆหนักๆหรืออะไรที่ทำไม่เป็นสำหรับมือใหม่ก็พิมพ์มาได้นะคะถ้าพี่ปอทำได้พี่ปอจะสอนนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะไปแล้ว